สวัสดีครับไหนๆก็รีวิวรถกระบะมาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้จะเอารถกระบะที่ผมมีนะย้ำนะที่ผมมีของมาโจเรตนะครับแต่ละคันรถกระบะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเริ่มมาจาก Volkswagen เอามาล็อกก่อนนะครับมาเลย1คัน Volkswagen เอามาล็อกตัวนี้เป็นรถตำรวจนะครับมาในสีดำนะทูริส1142ไม่รู้ใบหวยหรือเปล่านะครับเป็นสเกล1:64นะครับผลิตโดยประเทศไทยนะเป็นรถปี2016นี่นะครับ Volkswagen Amarok นะเดี๋ยวผมหาก่อน Amarok มีตัวไหนอีกถ้าจำไม่ผิดก็เป็นรถที่เกี่ยวกับสถานีดับเพลิงนะครับนี่อีกคันก็เป็น Amarok เหมือนกันนะ2คันแล้วนะครับลูกเล่นเนี่ยก็สามารถเปิดกระโปรงหน้าได้เห็นไหมถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยลูกเล่นก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่สามารถเปิดกระโปรงได้นะขยับกล้องนิดนึงนะโฟกัสนี่ก็เป็นอมาล็อกทั้ง2คันเลยให้ดูท้ายนะครับดีเทลถือว่าดีเลยนะครับเยี่ยมเลยโลโก้นี่นะครับ Volkswagen นะอ่ะเอาไปจอดก่อนเดี๋ยวจะรีวิวละเอียดอีกรอบนึงอ่ะพี่ดำชิดอ่ะให้พี่แดงดีกว่าสีสว่างกว่านะครับอมาล็อก2คันนะครับต่อไปก็เป็นซีรีส์ลิมิเต็ดอีดิชั่น3นะครับเป็น Ford F150 ถ้าใครคุ้นเคยก็จะจำตัวนี้ได้นี่นะมาในรูปลักษณ์สีเขียวสะท้อนเลยโฟกัสก่อนนี่นะครับมาในสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับ The Breed เนี่ยมีรูปกรงเล็บด้วยนะครับสามารถเปิดได้เป็น Ford F150 นะครับคันนี้ก็สวยนะ F150 ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปผมรีวิวของ Hot Wheels ไว้มาแล้วนี่มาเลยเป็นของ Majorette บ้างนะครับเป็นสายกระบะนะครับสายกระบะไม่ควรพลาดนะรถพวกนี้ก็เป็นรถที่ปัจจุบันก็ยังหาได้อยู่นะครับว่า Majorette ก็เพิ่งผลิตรถกระบะมานะเท่าที่ผมรู้ก็ปล่อยมาปี2016ก็มีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้พวกรุ่นวิโก้นี่ผมยังไม่มีสักคันเลยนะครับเขาตามหากันนะราคาก็สูงมากเลยอ่ะเรียงไปแล้ว3คันแล้วนะครับต่อไปนี่อยู่ในกล่องเลยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยแกะออกมาเป็น Ford เหมือนกันครับตึ๊บแกะออกมาก่อนนี่มาในสีขาวเลยนะครับสวยมากคันนี้หลายๆช่องก็รีวิวไปแล้วนะก็เป็น Ford นะครับนี่ข้างล่าง Ford F150 ปี16นะครับ Make in Thailand สเกล1:72พูดผิดนะรถกระบะเป็นสเกล1:72นี่นะครับอ่ะไหนๆก็มา Ford 150แล้วอีกคันขอแกะก่อนนะครับผมเอาใส่กล่องกันฝุ่นไว้ไหนมาโอ้ไม่ใช่นะครับขอโทษทีเป็นเชฟโรเลตซินเวลาโดเห็นไหมเอาขอเก็บ150ก่อนเป็นซินเวลาโดนะครับแหมมาโจเลตก็มีเหมือนกันนะครับซินเวลาโดผมเคยรีวิวไว้นะฮอตวิวลองตามไปดูนะครับรีวิวไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะตัวนี้ก็ปี16เหมือนกันแล้วก็อีกคันผมแหกแพ็คมาเลยนี่ว่าจะไม่แหกนะแหกเลยก็ได้นี่นะครับนี่ก็เป็นเชฟโรเลตซิลเวอร์ราโดเหมือนกันของมาโจเรตนะครับนี่นะครับแม็กก็สวยนะดีเทลก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับมาดูใต้ท้องซิลเวอร์ราโดปี2017ตัวนี้นะครับ1:71ทำไมกระบะของมาโจเรตทำสเกลมาแบบไล่กันมาเลยนะไม่สเกลเดียวกันนะแปลกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งใจหรือเปล่านี่นะครับด้านหน้าเหมือนกันเด้ต่างกันแค่สีฟ้าอ่อนกับน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็มีลายดีคอร์ติดเป็นรูปทะเลพระอาทิตย์นะชายหาดนี่นะครับแต่แบกอีกตัวนึงเป็นสีดำนะครับแล้วก็คนละลายกันนี่ก็เป็นรถทั้งหมดของมาโจเรตที่ผมมีนะครับยืนเรียงกันหน่อยนี่นะครับเริ่มจากเชฟโรเลตซินเวลาโดคู่นี้นะไล่ไปทีละคันเลยแล้วก็มา Ford F150 นะครับอีก2คันคันนี้เปียดเดี๋ยวประกันต้องเรียก
นี่นะครับ F150 สีขาวและสีเขียวสะท้อนแสงตัวนี้เปิดฝากระโปรงหน้าได้2คันนี้เปิดอะไรไม่ได้เลยหมุนล้ออย่างเดียว2คันสุดท้ายก็เป็น Volkswagen นะครับ Amarok นะก็เป็นรถที่ใช้ในงานอำนวยความสะดวกประชาชนนะรถดับเพลิงคันสีแดงรถตำรวจนะครับคันสีดำทั้งหมด6คันค่ายละ2คันนะครับแต่ในการผลิตของ Majorette นะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาหมุน1รอบห้ามเสียฝาลิโป้นะหมุน1รอบครับรีวิวเรียบร้อยนะครับทั้งหมดทั้ง6คันนะของ Majorette นะครับนะก็ลองสะสมกันดูนะครับ Majorette เนี่ยรถกระบะผมก็เพิ่งมาเก็บนะส่วนใหญ่ผมจะเก็บจาก Hot Wheels นะครับเนื่องจากผมรู้จักแบรนด์ Hot Wheels ก่อน Majorette นั่นเองนะก็เลยรีบสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นสายกระบะนะครับก็ไม่พลาดถ้าเกิดใครได้ชมทั้งอาทิตย์นี่ก็กระบะทั้งอาทิตย์เลยนะก็เดี๋ยวถ้ามีกระบะอะไรสวยๆหรือจะเอามาให้ดูอีกนะครับก็อยากรีวิวเป็นกลุ่มมากกว่ารีวิวคันเดียวนะจะได้เห็นลายที่แตกต่างกันของค่ายแต่ละค่ายที่นำมาผลิตนะครับยังไงรายการสกีนคอยก็รีวิวกระบะของ Majorette นะครับเพียงเท่านี้นะครั้งต่อไปเดี๋ยวมีกระบะอะไรคอยติดตามชมนะครับสายกระบะไม่ควรพลาดเลยสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ